เป็นทหารอเมริกันที่หนีไปจากฝั่งเกาหลีใต้ หนีไปฝั่งเกาหลีเหนือนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดทางครอบครัวออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าจะไม่ปลอดภัยหลังจากที่ทางการเกาหลีเหนือยังคงควบคุมตัวทหารอเมริกันรายนี้เอาไว้อยู่และให้เหตุผลสําคัญนะครับว่าที่จําเป็นจะต้องหนีจากฝั่งเกาหลีใต้ไปที่เกาหลีเหนือเนื่องจากว่าไม่สามารถทนต่อการทําทารุณกรรมหรือการถูกเหยียบผิวจากทางด้านกองทัพสหรัฐได้จึงจําเป็นจะต้องลี้ภัยแล้วก็แปรพักไปทางฝั่งเกาหลีเหนือซึ่งแน่นอนนะครับ ประเด็นนี้นี่เองทางกองทัพสหรัฐก็ได้ออกมาปฏิเสธและตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดลำดับชั้นสำหรับทหารหนายนี้นะครับว่าจะเข้าขั้นเป็น,ฉนเฉลยสงครามแม้ว่ากำลังจะถูกควบคุมตัวอยู่ก็ตามครับโดยวันนี้ก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นรายงานออกมาจากสํานักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือว่าเคซีนั่นเองที่ออกแถลงการล่าสุดเกี่ยวกับพลทหารทราวิสคิงทหารชาวอเมริกันที่ข้ามพรมแดนจากฝั่งเกาหลีใต้ไปที่เกาหลีเหนือ โดยทางสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าพลทหารทราวิสคิงนั้นถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงและถูกเลือกปฏิบัติถูกเกียริสีผิวภายในกองทัพสหรัฐซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางการเกาหลีเหนือออกมายอมรับหลังจากที่พลทหารหนายนี้ได้ข้ามฝั่งไปที่เกาหลีเหนือนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการหลบลี้หนีภัยจากชายแดนเกาหลีใต้ที่อยู่ติดกันในระหว่างที่แฝงตัวเข้าไปในลนักษณะการเดินทางท่องเที่ยวกับกรุปทัวร์ของพลเรือนซึ่งอยู่ในเขตความมั่นคงร่วมหรือว่า JSA ซึ่งเป็นพื้นที่พรมแดนระหว่างสองเกาหลีและก็มีทหารคอยยืมประจําการอย่างแน่นหนาด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าพลทหารคิงตั้งใจจะหลบเข้าไปในเกาหลีเหนือจริง แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่สอบสวนของเกาหลีเหนือได้ตั้งประเด็นและสรุปผลการสอบสวนในครั้งนี้ว่าพลทหารคิงตั้งใจข้ามเข้าไปในฝั่งเกาหลีเหนือจริงแล้วก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วยโดยตั้งใจจะขอลี้ภัยไปอยู่ในเกาหลีเหนือหรือว่าในประเทศที่3เพราะอ้างว่าสังคมอเมริกันขาดความเท่าเทียมซึ่งล่าสุดทางการสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แล้วก็ยังคงยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการจัดชั้นว่า พลทหารคิงกลายเป็นเฉลยสงครามแล้วแม้ว่าจะถูกกองทัพเกาหลีเหนือควบคุมตัวอยู่ก็ตามย้อนกลับไปครับไปดูประวัติของพลทหารใายน,นี้ทาวิสคิงนะครับเคยเข้าร่วมกับกองทัพสหรัฐมาตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปี64หรือว่าตั้งแต่2ปีที่แล้วเคยอยู่ประจําในกองกําลังสหรัฐแล้วก็หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนม,มาประจําการที่เกาหลีใต้เหมือนกัน ซึ่งจากเอกสารของศาลเกาหลีใต้เคยมีข้อมูลว่าพลทหารคิงหนีเข้าไปในเกาหลีเหนือหลังจากถูกตั้งข้อหาทำลายร่างกายในสองคดีที่เกาหลีใต้แล้วก็พลทหารคิงนั้นสารภาพผิดมาแล้วหนึ่งข้อหาด้วยกันนอกจากนั้นยังมีคดีทำลายทรัพย์สินสาธารณะซึ่งเป็นรถตำรวจเสียหายไปอีกหนึ่งคันด้วยนี่เป็นคดีที่ติดตัวอยู่ณเวลานี้นะครับจากการย้อนประวัติไปในฝั่งเกาหลีใต้ ส่วนทางด้านตัวแทนครอบครัวของพลทหารคิงก็ออกมาประกาศผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X หรือว่า Twitter เดิมว่าตอนนี้แม่ของพลทหารคิงมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกชายอย่างมากและก็อยากจะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของฝั่งกริีเหนือปฏิบัติต่อลูกชายแบบมีมนุษยธรรมที่สุดและถ้าหากว่าเป็นไปได้อยากจะมีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับลูกชายอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็นครับ